มาดูคดีนักการเมืองกันหน่อยนะครับอันนี้ก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้วนะครับคดีที่นายแพทย์พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาฟ้องคุณศิระเจนจาคะตอนนั้นยังเป็นส.ส.เขตหลักสี่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับล่าสุดมีผลคดีออกมาแล้วนะครับค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ช่วงวันที่7พฤษภาคมนะคะกลางวันแสกๆ คุณศิระเจนจาคะนำพรรคพวกประมาณ 4-5 คนบุกเข้าไปในเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามตอนนั้นโควิดนะคะโรงพยาบาลของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยก็ทำโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะได้โรงพยาบาลมกุฎแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะได้รองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งตอนนั้นก็มีเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็บุกเข้าไปนะคะหล่อมาก็นำชาวบ้านประมาณ20คนไปเขียนป้ายประท้วงการก่อสร้างแล้วก็บอกว่าก่อสร้างอย่างถูกต้องหรือเปล่าทำโรงพยาบาลสนามเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงมีการใส่ความคุณหมอเหรียญทองต่อหน้าผู้คนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะรวมถึงมีการพูดในรายการโทรทัศน์อะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วศาลก็พิพากษานะคะว่าการกระทำของคุณศิระเจนจาคะซึ่งเป็นจำเลยนั้นมีความผิดนะคะก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะจำคุก2เดือนรวม5กระทงรวม10เดือนและฐานบุกรุกจำคุก6เดือนรวมจำคุกมีกำหนด16เดือนไม่รอลงอาญานะคะซึ่งตอนท้ายคุณศิระก็มีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ค่ะวางเงินสด 21,600 บาทเป็นหลักทรัพย์ประกันค่ะนี้ยังไปต่ออีกนะฮะหลายชั้นศาลนะครับค่ะ